ตอนนี้มีวาทกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะฮะอย่างเช่นพักโทษไม่ใช่พ้นโทษนะคุณพิชิตชื่นบานก็บอกว่าพักนี่คือพักออกมาจริงจากในควบคุมแต่ก็ยังอยู่ในความควบคุมของราชทัณฑ์แต่อาจจะเป็นสถานที่อื่นมันไม่ใช่พ้นโทษพ้นโทษคือจบแล้วแต่เนี้ยยังไม่พ้นเนี่ยนะฮะพักโทษไม่ใช่พ้นโทษฉะนั้นก็จะไปมีผลต่อเรื่องของการอายัดตัวว่าต้องอายัดหรือเปล่าอันนี้นะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มเข้ามาพูดกันก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมจบที่ศาลตัดสินคือจบที่ศาลตัดสินแล้วก็ออกหมายขังนะครับสมมติว่าตัดสินว่าจำคุกนะครับแต่การบริหารโทษในคนละเรื่องคือเขาไม่เกี่ยวแล้วคือศาลจบแล้วจบแล้วคือแต่จะไปรับอะไรกันอันนี้เป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์แล้วที่จะไปควบคุมดูแลนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าการบริหารโทษที่มีการมาบอกว่ามีนักโทษอภิสิทธิ์ชนมีนักโทษเทวดาเนี่ยไม่ใช่การทำลายกระบวนการยุติธรรมฮะเพราะว่าเป็นคนละส่วนกันแล้วฮะมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วครับก็มีคำใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะในสังคมการเมืองบ้านเราใช่ใช่นะฮะเอาอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าจะพักจะพ้นก็เรื่องหนึ่งเพราะว่ามันจะมีผลถึงการควบคุมตัวหรือเวลาศาลจะเบิกตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะมีการสั่งฟ้องคำถามคืออายัดตัวไหมถ้าเกิดคนทักษิณปรากฏได้รับการพักโทษจะได้กลับจันทร์ส่องล่าหรือจะอย่างที่บอกไปก็เดี๋ยวยังไม่ถึงบ้านหรอกจะมีคนพาไปไม่พนักงานสอบสวนก็ไปที่สำนักงานอัยการแล้วก็ศาลแบบนี้ใช่ครับนี่นะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าอยู่จู่เนี่ยทางสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยก็มาแถลงนะครับคดี112ซึ่งจริงๆเป็นคดีเก่าค้างมาตั้งแต่ปี58นะครับนะครับที่มีการเริ่มดำเนินการนะครับแต่พูดก่อนหน้านั้นแล้วก็เกิดเรื่องนี้ในต่างประเทศนะครับแล้วก็มาจริงๆวันที่นักข่าวไปเนี่ยก็คือความสนใจเนี่ยโอเคมันก็อาจจะอยู่ที่คดี112ด้วยว่าโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็มีการไปพูดกันว่าเกมซ้อนเกมหรือเปล่าอะไรเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่คนถามแล้วไม่มีคำตอบที่ชัดเจนคือสรุปแล้วเนี่ยคือเขาก็เชื่อกันแหละว่าคุณทักษิณจะได้พักโทษพอวันที่จะกลับอะต้องไปอายัดตัวหรือเปล่าอย่างที่คุณอ๋องว่าคือภาพได้จะออกมาไหมก็คือว่าตำรวจไปรอแล้วก็พาไปโรงพักหรือพาไปสำนักอัยการคือไม่รู้คดีอยู่ตรงไหนก็พาไปที่นั่นนี่นะฮะแล้วตอนนี้คดีมันอยู่ที่ไหนเพราะว่าก็มีการไปบอกว่ามีการไปสอบปากคำเพิ่มแล้วนะครับไปสอบปุ๊บทางคุณทักษิณก็ยื่นขอความเป็นธรรมปั๊บแล้วก็ปฏิเสธอ้าวแล้วสรุปตอนนี้เรื่องมันอยู่ในชั้นตำรวจหรืออยู่ในชั้นอัยการเนี่ยฮะก็ไม่รู้จะไปที่ไหนอย่างไรบ้างนะฮะก็เป็นเรื่องตั้งแต่คุณทักษิณกลับเข้ามาแล้วก็มีการแจ้งนะครับทีนี้เราเคยพูดคุยกันในช่วงกลางสัปดาห์มาแล้วล่ะเน้นกันอีกทีนึงก็แล้วกันว่าทางตำรวจก็บอกแบบหนึ่งแต่ทีนี้พอไปถามฮะคนในกระทรวงยุติธรรมเองก็บอกว่าไม่มีข้ามไปได้เลยคำว่าอาการอายัดตัวนะครับคือตอนที่อย่างที่ย้อนไปสักครู่นี้นะฮะก็คือว่าตอนที่เราไปฟังคำแถลงของทีมของท่านอัยการเนี่ยก็พูดไม่ชัดว่าสรุปว่าต้องยังไงยังไงแล้วเราก็ไปถามตำรวจครับตำรวจก็บอกว่าหลักการเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าวันที่พักโทษเนี่ยต้องทำยังไงด้วยเวลาตอบของทางราชการหลายครั้งคือหลักการกว้างๆแบบนี้แต่เวลาประชาชนสงสัยใครรู้คือไม่ค่อยอยากได้หลักการอยากได้เคสนี้เลยว่ายังไงก็ไม่มีใครตอบได้ครับครับทีนี้เราก็เลยไปถามผู้รับผิดชอบในกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งก็มีความรู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายด้วยนะครับเราก็ไม่บอกชื่อแล้วกันเรียกบิ๊กยุติธรรมแล้วกันแต่ไม่ใช่ท่านอธิบดีราชทัณฑ์นะท่านนี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอายัดตัวแล้วนี่สิฮะเขาบอกว่าเพราะว่าเหตุผลในขั้นตอนการอายัดตัวเนี่ยจบไปแล้วเพราะว่าตำรวจกับอัยการเนี่ยไปสอบแล้วนี่ไปสอบที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เรียบร้อยนะครับพอสอบแล้วเนี่ยแล้วท่านเนี่ยก็ได้โทรถามทางตำรวจครับตำรวจยืนยันว่าพ้นอำนาจไปแล้วครับอ๋อเพราะว่าไปสอบแล้วเนี่ยฮะก็คือก็เสร็จแล้วแล้วเรื่องเนี่ยไม่ได้อยู่มันไม่ได้เริ่มจากตำรวจเพราะมันเป็นคดีที่เขาเรียกคดีนอกราบก็คือคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรประเทศว่าอย่างนั้นอัยการสูงสุดก็เป็นเจ้าของคดีคือเป็นผู้ดำเนินการที่ต้องดำเนินการเรื่องนี้ฉะนั้นตำรวจเนี่ยคือเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนแค่เจ้าพนักงานไปสอบให้เฉยๆฉะนั้นคดีเนี่ยอยู่ที่อัยการแต่พอเราไปถามอัยการนี่นะฮะคือไม่ใช่เราถามนะท่านบิ๊กยุติธรรมเนี่ยไปถามก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาฮะอยู่หนังสือร้องขอความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยปฏิเสธแล้วก็ต้องเดี๋ยวรอก่อนว่าจะต้องไปสั่งให้ตำรวจสอบเพิ่มหรือเปล่าคือพูดเหมือนกับว่าอยู่ที่ชั้นตำรวจหรือเปล่าเออมันก็วนไปวนมาแล้วก็คุณพิชิตชื่นบานพูดมาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์เหมือนกันครับไม่มีแล้วบอกเลยว่าประมวลกฎหมายวิธีเรื่องของการพิจารณาความอาญาเนี่ยไม่มีคำว่าอายัดตัวด้วยซ้ำไปเป็นอายัดทรัพย์สินเพราะฉะนั้นแล้วจะอายัดได้ยังไงล่ะเขาบอกคำว่าอายัดเนี่ยไม่มีในปวิอาญาครับกลายเป็นแล้วท่านก็บอกว่าอะไรนะคือ
พักโทษกับพ้นโทษเหมือนที่พี่ก๊อฟพูดอ่ะคือตอนนี้ท่านอดีตนายกยังไม่ได้พ้นโทษเป็นแค่พักเพราะฉะนั้นตัวยังถือว่าอยู่ในการควบคุมของราชทัณฑ์ใช่ถ้าเกิดจะต้องมีการสั่งฟ้องแล้วต้องนำตัวก็เอาตัวจากบ้านไปสิถ้าได้กลับบ้านนะก็เอาตัวจากบ้านไปสิไม่ใช่อายัดตัวแล้วไปส่งเลยคือการอายัดตัวเนี่ยเหมือนกับว่าอำนาจการควบคุมตัวมันหมดไปนะครับเพราะว่าคุณพ้นโทษไงนะครับพอหมดไปปุ๊บเนี่ยมีคดีอื่นรออยู่ก็ต้องให้ตำรวจไปรอไปขอตัวมาทีนึงเลยเขาเรียกอายัดตัวนะครับแล้วก็ไปอยู่ชั้นไหนก็ไปตรงนั้นอยู่ชั้นตำรวจไปโรงพักอยู่ชั้นอัยการไปสำนักงานอัยการแต่อยู่ชั้นศาลก็ไปศาลที่ไปก็พูดเมื่อกี้คือใช่ว่าถ้าพ้นโทษนะใช่ครับแต่ว่าเขาบอกว่าพักโทษเนี่ยมันไม่ใช่พักโทษเนี่ยคือยังอยู่ในราชทัณฑ์อยู่เพียงแต่ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ในเรือนจำเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยก็คือรัฐไม่ได้หมดอำนาจการควบคุมตัวไงยังควบคุมตัวได้อยู่ยังควบคุมตัวอยู่ทีนี้ถ้าเผื่อศาลอยากจะมาสอบถามอย่างเช่นว่าคดีนี้ว่าไงก็ไปเบิกตัวมาสิก็แค่นั้นเองไม่เห็นต้องอายัดตัวเลยแต่ว่าไปเบิกตัวจากที่บ้านสมมติควบคุมตัวที่บ้านไม่มีอายัดตัวเลยครับเนี่ยพักโทษกับพ้นโทษนะครับแล้วก็มีท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่ากรณีมีหนังสือมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับปกติการทำงานของกระทรวงก็จะมีการประชุมกันนะก็บอกว่าปลายมกราเพิ่งคุยกันแต่ยังไม่มียืนยันว่ามีรายชื่อใครบ้างแล้วพอเมื่อช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยท่านรัฐมนตรีทวีก็อย่างที่บอกยังไม่เห็นรายชื่ออาจจะมาวันจันทร์นี้นะอันนั้นคือเรื่องพักโทษนะคือตอนนี้เรื่องทั้งสองเรื่องนี้มันไปพันกันมันมีเรื่องของการอายัดตัวเข้ามามันทำให้เรื่องของการพักโทษเนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับนอกจากที่ว่าจะเห็นคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยคือก็มีการลุ้นกันว่าเอาตกลงตำรวจจะไปรับตัวไหมครับหรือจะยังไงคุณพิชิตอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเน้นย้ำคุณพิชิตบอกว่าพักโทษไม่ใช่พ้นโทษต่อให้พักก็อยู่ในอำนาจของราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการที่บอกอายัดตัวตำรวจไปคุมเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปใช่ฮะแล้วก็อย่างที่คุณอ๋องบอกนะครับคำว่าอายัดตัวไม่มีในปวิยามีแต่อายัดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับพูดง่ายๆคือไม่มีอายัดคนฮะมีอายัดทรัพย์สินแล้วก็ที่บอกอะไรนะเกมซ้อนเกมคุณทักษิณมีกี่คดีโดนโทษจำคุกไป8ปีสุดท้ายได้รับพระราชทานโทษหรือแค่ปีเดียวแต่ทำไมอยู่ๆมีคดีนี้โผล่ขึ้นมาอีกก็คือเรื่อง112คุณพิชิตบอกผมกับทีมหมายถึงคุณพิชิตกับทีมเนี่ยไปดูคดีมาแล้วด้วยซ้ำไปทั้งหมดทั้งที่อยู่ในศาลอยู่ในปปช.เรื่องนี้รู้อยู่แล้วมันไม่ได้เพิ่งโผล่ไม่ได้ซ้อนการไม่ได้ซ้อนเกมครับคือคุณพิชิตเล่าว่าก่อนที่คุณทักษิณจะกลับเนี่ยก็คือได้มีการศึกษาหมดแล้วว่ามีคดีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีเกมซ้อนเกมใดทั้งสิ้นแล้วก็เรื่องนี้รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันสับสนตรงที่ว่ามีการมาพูดว่าจะมีการยัดตัวนี่แหละเขาบอกส่วนหนึ่งไม่มีเลยนะครับไม่ได้ประหลาดใจหรือไม่ได้คาดไม่ถึงนะครับ